เหรียญ10บาทปีกาญจนาภิเษกนะครับเหรียญนี้สอบถามกันมาบ่อยมากนะครับส่งมาให้ผมดูบ่อยมากนะครับเดี๋ยวมาดูอีกครั้งนึงนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีทั้งแบบหาง่ายและแบบหายากนะครับแบบหาง่ายคือเหรียญนี้นะครับหยิบเหรียญขึ้นมาแล้วหมุนนะครับแบบนี้พระเศียรตรงคือแบบที่หาง่ายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพระเศียรตรงนะครับจะเป็นพระเศียรตรงแบบนี้นะครับแบบที่หายากจะเป็นเหรียญนี้นะครับเป็นลักษณะของพระเศียรกลับนะครับเหรียญกาญจนาภิเษกหัวกลับจะเป็นแบบหายากนะครับเหรียญ1บาทตราแผ่นดินนะครับแบบหาง่ายและแบบหายากเช่นเดิมนะครับมาดูกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาแบบปกติทั่วไปนะครับที่มีกันแทบทุกบ้านนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับแบบหายากจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับใครไม่ทันดูใหม่อีกรอบนึงนะครับย้ำชัดๆนะครับแบบหาง่ายนะครับดูด้านนี้นะครับด้านก้อยหมุนแบบนี้นะครับแบบนี้หาง่ายนะครับเหรียญละ 3-4 บาทนะครับถ้าเกิดว่าใครมีแบบนี้นะครับหมุนแบบนี้หายากนะครับเหรียญแบบนี้500ถึง 1,000 บาทนะครับเหรียญบนหาง่ายนะครับราคาไม่แพงเหรียญล่างหายากราคาแพงกว่านะครับมาดูกันเลยนะครับเหรียญ1บาทครุฑปีพ.ศ. 2517นะครับสภาพผ่านการใช้งานปกติทั่วไปตอนนี้รับซื้ออยู่เหรียญละไม่เกิน20บาทนะครับเหรียญแบบนี้นะครับนี่ด้านก้อยแบบนี้ด้านหัวแบบนี้ไม่เกิน20บาทนะครับรับซื้อครั้งละเยอะๆนะครับแต่ว่าถ้าใครมีแบบนี้นะครับด้านก้อยแบบนี้แล้วหมุนมาด้านหัวแบบนี้นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบปกติทั่วไปนะครับจะเป็นหัวกลับแบบนี้นะครับแบบที่หายากนะครับ1บาทครุฑตั้งด้านก้อยแล้วหมุนนะครับนี่จะต้องเป็นพระเศียรตรงหัวตรงแบบนี้นะครับรับซื้อขั้นต่ำเหรียญละ500บาทต่อกันด้วยรุ่นนี้เลยนะครับเหรียญ1บาทหลังวัดเหมือนเช่นเดิมนะครับมีทั้งแบบหาง่ายและแบบหายากนะครับนี่นะครับ1บาทหลังวัดปีพ.ศ. 2525นะครับเหรียญบนหาง่ายนะครับเหรียญละไม่เกิน2บาทนะครับเหรียญล่างหายากนะครับเป็นแบบที่ราคา 2,000 ถึง 4,000 บาทนะครับจุดสังเกตเราดูด้านหน้านะครับนี่นะครับด้านหลังเหมือนกันนะครับพลิกมาดูด้านหน้านะครับอันนี้เป็นพระเศียรใหญ่นะครับเหรียญนี้ 2,000 บาทนะครับพลิกมาดูด้านหน้าเห็นไหมครับเป็นแบบพระเศียรเล็กนะครับเพื่อนๆดูนะครับไม่เหมือนกันนะครับแบบนี้พระเศียรใหญ่นะครับไม่เกิน2บาทถ้าเป็นแบบนี้พระเศียรเล็กนะครับรับซื้อ 2,000 ถึง 4,000 บาทนะครับมาดูเหรียญ1บาทรุ่นใหม่กันบ้างนะครับเหรียญ1บาทรุ่นใหม่นะครับก็มีแบบที่หายากเหมือนกันนะครับมีทั้งแบบหายากและแบบหาง่ายนะครับเรามาดูกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับเหรียญ1บาทรุ่นใหม่นะครับของในหลวงรัชกาลที่10นะครับยกตัวอย่างปี61นะครับแบบหาง่ายนะครับแบบที่เราพบเจอกันบ่อยๆจะเป็น1บาทที่เป็นพระเศียรกลับนะครับหรือว่าเป็น1บาทหัวกลับแบบนี้นะครับแบบนี้หาง่ายนะครับยังไม่ได้รับซื้อนะครับผมรับซื้อแบบนี้นะครับปีพ.ศ. 2561เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นแบบพระเศียรตรงนะครับใครมี1บาทรุ่นใหม่พระเศียรตรงนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับย้ำนะครับว่ารับซื้อพระเศียรตรงเท่านั้นนะครับเหรียญ1บาทรุ่นใหม่ปีพ.ศ. 2562นะครับแบบที่มีราคาก็มีนะครับไม่ใช่ว่าเหรียญรุ่นใหม่แล้วจะขายไม่ได้นะครับมีทั้งขายได้และขายไม่ได้นะครับยกตัวอย่างเหรียญนี้นะครับปีพ.ศ. 2562นะครับเหรียญที่เราพบเจอกันบ่อยๆจะเป็นแบบนี้นะครับด้านก้อยและด้านหัวสลับกันนะครับแบบนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับมาดูแบบที่รับซื้อนะครับเหรียญนี้ FC ส่งมาขายเหรียญนี้ผมซื้อมา700บาทนะครับ1บาทขายได้700บาทนะครับไม่ได้โม้เรื่องจริงนะครับเป็น FC จากทางเพจนี่แหละครับเห็นไหมครับเหรียญ1บาทเหรียญนี้เป็นพระเศียรตรงนะครับใครมี1บาทรุ่นใหม่พระเศียรตรงรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปี62ผมซื้อเริ่มต้นที่700บาทดูกันต่อเลยนะครับเหรียญ1บาทปี61 62ผ่านไปแล้วนะครับปี63นะครับเดี๋ยวจะน้อยใจนะครับปี63ก็มีนะครับแบบหายากนะครับอันนี้ผมให้ดูแบบหาง่ายก่อนนะครับ1บาทรุ่นใหม่ปีพ.ศ. 2563นะครับเหรียญนี้เป็นแบบปกตินะครับเป็นพระเศียรกลับไม่ได้รับซื้อนะครับผมให้ดูคลิปปี6162ไปแล้วนะครับคราวนี้คลิปนี้
เป็นปี63นะครับมีการพบเจอปี63ที่เป็นพระเศียรตรงนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่มีการพบเจอจริงๆแล้วก็ส่งมาขายผมจริงๆนะครับใครไม่เชื่อสามารถไปดูคลิปในไลฟ์สดได้นะครับผมไลฟ์สดแกะกล่องให้ดูกันสดๆเลยนะครับสามารถไปดูคลิปหน้าเพจได้นะครับใครมี1บาทพระเศียรตรงแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับเหรียญ5บาทรุ่นใหม่ก็ขายได้นะครับแต่ว่าต้องสังเกตให้ดีๆนะครับผมมีตัวอย่างให้ดูต่อนะครับทั้งแบบหาง่ายและแบบหายากนะครับ2เหรียญนี้เหมือนกันนะครับเป็นเหรียญ5บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแต่ว่ามี1เหรียญขายได้นะครับไม่ใช่เหรียญนี้นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญปกตินะครับไม่ใช่แบบที่ผมรับซื้อนะครับนี่นะครับสังเกตง่ายนิดเดียวนะครับเราหมุนดูนะครับด้านหัวและด้านก้อยสลับกันแบบนี้เหรียญปกติทั่วไปนะครับนำไปใช้ได้เลยนะครับต้องแบบนี้นะครับแบบที่ควรค่าแก่การเก็บสะสมนะครับเหรียญ1บาทพระเศียรตรงนะครับด้านก้อยและด้านหัวหันไปทางเดียวกันแบบนี้นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับใครมีแบบนี้ถ่ายเป็นคลิปสั้นๆส่งมาได้เลยนะครับเหรียญ5บาทพระเศียรตรงแบบนี้มาดูต่อกันอีกสักเหรียญนะครับสำหรับเหรียญ10บาทแบบที่หาง่ายเหรียญบนนะครับเหรียญล่างเป็นแบบหายากนะครับมีการส่งมาขายนะครับเหรียญล่างผมซื้อมา800บาทนะครับสภาพเก่าๆสึกๆแบบนี้นะครับมี FC จากจังหวัดตรังส่งมาขายเหรียญนี้800บาทนะครับดูเหรียญหายากเลยละกันนะครับนี่นะครับหมุนเหรียญดูก็รู้เลยนะครับว่าแบบไหนหายากแบบไหนหาง่ายนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญ10บาทพระเศียรตรงนะครับใครมี10บาทหมุนเวียนพระเศียรตรงผมรับซื้อเริ่มต้นที่500ถึง 2,000 บาทนะครับแบบปกติทั่วไปนะครับเหรียญ10บาทถ้าเราหยิบขึ้นมาแล้วหมุนนะครับนี่นะครับเหรียญปกติจะเป็นหัวกลับนะครับด้านหัวและด้านก้อยสลับกันแบบนี้นะครับต้องแบบนี้นะครับจะต้องเป็นหัวตรงนะครับด้านหัวด้านก้อยหันไปทางเดียวกันแบบนี้รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ500จนถึง 2,000 บาทยกเว้นปีกาญจนาภิเษกเท่านั้นนะครับจะต้องเป็นพระเศียรกลับถึงจะขายได้นะครับซื้อตลอดนะครับเหรียญ10บาทรุ่นนี้นะครับดูดีๆนะครับดูคลิปให้เข้าใจนะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500จนถึง 1,000 บาทนะครับเหรียญ10บาทตัวติดผลิตน้อยปีพ.ศ. 2531นะครับรับซื้อทุกสภาพนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับดูแค่ปีพ.ศ.ขายได้เลยนะครับ